ผมชื่อสุรจิตชิระเวศนะครับสุระนี่ก็แปลว่ากล้าหาญเพราะว่ามาจากสุราที่ผู้กล้าหาญเขาดื่มกันเดิมสุระนี่ไม่ได้แปลว่ากล้าหาญเป็นแต่สุราเฉยๆแต่ปรากฏว่าดื่มไปแล้วจิตใจกล้าหาญไปตีกันได้ชื่อเล่นก็ชื่อเจียวนะฮะซึ่งแปลว่าไอ้นั่นเพราะว่าถ้าอยู่อีสานก็คือบักหำน้อยถ้าอยู่ปากใต้ก็คือไข่นุ้ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับตั้งชื่อรูปให้ผีเกลียดนะฮะผีจะได้ไม่อยากได้คือระหว่างรอเครื่องนะฮะเพราะว่าผมนี่ก็ย่าง61ปีแล้วนะครับก็ตอนคลอดก็หมอตำแยก็ใช้ไม้รวบฝานบางๆตัดสายสะดือซึ่งอาจจะติดเชื้อตายได้แต่ถ้าตายก็ไม่ไปโทษหมอตำแยไม่ไปฟ้องหมอตำแยนะฮะเพราะว่าหมอดำแยก็เป็นแค่คนใจดีในหมู่บ้านเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าตายก็เป็นกรรมเก่าผีมันทำนะไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทใครนะทีนี้ เมืองทุกเมืองที่มีลำน้ำมาออกมันจะเป็นเมืองสามน้ำทั้งนั้นแต่ว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยเนี่ยแล้วแต่ว่าลำน้ำนั้นใหญ่แค่ไหนนะผมก็โชคดีได้อาจารย์รัตยาเมตตานะฮะพาผมไปล่มลุกคุกคานไปดูน้ำตกทีลอซูไปดูแม่สอดพบพระอุ้มผางเพื่อจะได้รู้ว่าต้นน้ำแม่กลองอยู่ที่ไหนแล้วก็ประหลาดใจมากว่าแม่น้ำอื่นๆเนี่ยชื่อแม่น้ำมันจะชื่อตามตำบลที่แม่น้ำไปออกแตะกับทะเลนะฮะไม่ว่าท่าจีนเจ้าพญาเดิมมันมีบางเจ้าพญาบางปะกงอะไรแบบนี้แม่น้ำเพชรบุรีอย่างนี้นะแต่ว่าตลอดทางที่อาจารย์รัตยาพาผมไปเนี่ยก็จะเจอบ้านแม่กองน้อยบ้านแม่กองใหญ่บ้านแม่กองคีอยู่ในเขาเลยเต็มไปหมดนะครับมากกว่าเมืองแม่กองบ้านผมเองอีกนะผมก็เลยสันนิษฐานว่าชื่อเมืองชื่อแม่น้ำผมเนี่ยตั้งตามต้นน้ำไม่ได้ตั้งตามปลายน้ำนะฮะแล้วก็ยังเป็นแม่น้ำที่สะอาดที่สุดนะฮะในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผืนป่าตะวันตกยังอยู่นะแล้วก็โดยคุณสืบนาคเสถียรเส้นชีวิตเฝ้าผืนป่านี้ไว้นะทำให้แม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำที่มีตะกอนมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะนี่มันพร้อมจะได้ได้ยังโอเคเริ่มไหนเอาหน้าจอเล็กๆมาดูหน่อยดิมันใช้หน้าจอนี้เหรอคือผมมีหน้าจออยู่2ชุดนะฮะไม่ว่าจะให้ไปบรรยายเรื่องอะไรไหนลองซอยหน้าจอเล็กๆให้ดูหน่อยสิเอาแผ่นที่ความเขียวอยู่ที่ไหนก็ยืมจากมูลนิธิสืบไปนี่แหละนะฮะอ่ะฮะแป๊บนึงเหรอเอาขึ้นแรมมาดูก่อนได้มั้ยขึ้นแลมนี่ก็พูดได้วันหนึ่งแล้วล่ะนะคือปกติหน้าจอมันจะพูดได้3ชั่วโมงนะแต่ต้องมาพูด40นาทีอย่าเพิ่งจับเวลานะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย จริงๆเราคนไทยใช้ไปทินแบบขึ้นแลมนะฮะก็คือไปทินจันทรคตินะครับเพราะว่าไปทินฝรั่งที่สังฆราชเกเกอรี่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันบอกได้แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันบอกอาการกริยาของน้ำไม่ได้บอกดีถีของดวงจันทร์ไม่ได้ทีนี้คนปลายน้ำคนทะเลเนี่ย มันต้องดูขึ้นแรมต้องคิดเป็นขึ้นแรมเพราะว่าเดือนหรือดวงจันทร์เป็นผู้กำหนดอาการกริยาของน้ำนะฮะวันนี้ใครรู้บ้างว่าวันนี้ขึ้นแรมอะไรเดือนอะไรไม่ทราบทั้งสิ้นนะเป็นคนสมัยใหม่นับถือฝรั่งเป็นบิดาไปหมดแล้วนะครับก็นี่แหละภาพนี้แหละนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์คนไทยเรียกชื่อวันนะไม่เรียกวันที่นะบอกไว้แล้วที่มุมนั้นนะมีไอ้ตัวชี้อะไรนี่ไหมฮะไม่มีมูลนิธิยังยากจนอยู่ไม่เป็นไรวันที่7เดือน10ขึ้น6ค่ำวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะเป็นวันแรงนะเป็นวันที่เหมาะกับการตีกันทะเลาะกันหรือทำไอ้คุณใสเครื่องรางของขลังเนี่ยวันเสาร์เป็นวันแข่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์นะฮะทีนี้ขึ้น6ค่ำมันบอกอะไรมันบอกว่าวันนี้เดือนจะโผล่พ้นขอบฟ้าประมาณ 10:48 นาทีนะแต่มันเป็นกลางวันเราก็เลยไม่เห็น
นี่ใครโทรศัพท์เข้ามาอีกทีนี้เมื่อเดือนโผล่ค้นขอบฟ้าเนี่ยน้ำทะเลขึ้นสุดตัวที่ปากอ่าวกอไก่เนี่ยน้ำขึ้นลงวันละ2ครั้งขึ้น6ชั่วโมงแล้วก็ลง6ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นอีก6ลงอีก6นะเราค่อยๆดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความงี่เง่าของโครงการถมทะเลเองนะฮะเดี๋ยวๆกลับมาก่อนครับนะฮะทีนี้เดือนเนี่ยขอบฟ้าครึ่งวงกลมเนี่ยใช้เวลาโคจรชั่วโมงละ15องศาก็คือ12ชั่วโมงจะตกนะเดือนโผล่พ้นขอบฟ้าน้ำขึ้นสุดตัวแล้วขยับลงนะครับเดือนมาตรงหัวเราหลังจากขึ้นมาได้6ชั่วโมงเดือนมาตรงหัวเราเนี่ยน้ำลงสุดตัวแล้วขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วไปขึ้นสุดตัวอีกครั้งหนึ่งตอน4ทุ่ม48นาทีพอพรุ่งนี้มันก็จะขึ้นช้าไป48นาทีน้ำก็จะขึ้นช้าไป48นาทีทุกคนรู้นะชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งทุกคนรู้เป็นของเบ้งหมดทุกคนแต่ว่าพวกกรมน้ำกรมทะเลอะไรพวกนี้ไม่รู้นะเพราะบิดามันไม่ได้สอนมานะฮะมันลืมรากเหง้ากันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ ในฤดูนี้น้ำที่ขึ้นตอนเย็นเหลืองคืนจะมีปริมาณมากกว่าน้ำที่ขึ้นตอนเช้านะจนกระทั่งลอยกระทงเสร็จแข่งเรือเสร็จทอดกระถินเสร็จทีนี้ล่ะน้ำเช้าจะใหญ่กว่าน้ำเย็นหรือน้ำกลางคืนไอ้ตอนนั้นก็ฝนที่ตกในแผ่นดินน้ำที่หลากมาทั้งหมดไม่ได้หายไปไหนประกองอยู่ปากอ่าวนี้เองก็จะมาบวกนะมันจะเริ่มเปลี่ยนอาการเนี่ยตั้งแต่ปลายกันยาตุลานี้ไปเรื่อยไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จักว่าน้ำทะเลหนุนสูงไปเรียกน้ำทะเลหนุนสูงนะฮะ เพราะว่าไอ้น้ำเหนือทั้งหมดมันไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะดูต่อนี่คือแผนที่ความเขียวใช่ไหมตรงไหนไม่เขียวตรงนั้นประเทศไทยดูง่ายสุดเลยนะดูง่ายสุดนะท่านก็จะเห็นว่าเราเหลือป่าอยู่แค่นี้นะฮะกลุ่มป่าเขาใหญ่วิ่งขึ้นไปเนี่ยถึงเลยเพชรบูรณ์อะไรนู่นกับวิ่งไปเขมรนี่ตรงกลางนี่เตียนโล่งหมดนะคือภาคอีสานของเราไม่ต้องเห็นขอบเขตแผ่นที่ก็รู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะไอ้ที่เขียวนั่นก็คือลาวเขมรนะทีนี้ก็จะเหลือผืนป่าภาคเหนือกลุ่มนี้ผีปั้นน้ำชื่อเพาะมากเลยนะเป็นผู้ให้น้ำปิงวังยมด้านใช่ไหมแล้วก็มาผืนป่าตะวันตกนี่ลงมานี่ที่คุณสืบรักษาไว้นี่เป็นมรดกโลกเนี่ยลงมาถึงแม่กลองนี่ทายน้ำแม่กองอยู่ทายน้ำดูภาพต่อไปทีนี้ไอ้นี่มันรุ่นเก่าไอ้แดงๆนี่ก็คือเขียวๆของป่าไม้ท่านเห็นไหมพื้นที่ค้ำๆเหนืออ่าวกอไก่นี่ก็คือตะกอนที่แม่น้ำห้าสายบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กองแล้วก็แม่น้ำเพชรน้ำเราจะได้ยินนักการเมืองหน้าโง่พูดบ่อยๆว่าปล่อยน้ำท่าลงทะเลสูญเปล่านี่มันไม่เคยเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะน้ำที่อุ้มตะกอนแดงมานั่นแหละคือหอบเอาแร่ธาตุสารอาหารมาทะเลไม่ได้มีอาหารอะไรออกถ้าไม่ได้น้ำท่าน้ำหลากมาเติมอาหารก็มีอยู่แค่ไหลทวีปเท่านั้นพอหลุดลาดทวีปออกทะเลพ่วงลึกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนอกจากที่กระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นจะพามาบ้างนะดูต่อทีนี้โฟกัสมานี่อ้าวกอไก่มันเป็นกอไก่งี้ไหมก็คือมันกว้างยาวได้ละ100กิโลอันนี้ชลบุรีนี่บางปะกงวิ่งมาถึงแม่กองนี่จุดแดงๆนี่เมืองที่คนมีบุญเขาอยู่กันนี่ตรงหัวกอไก่นี่ใช่ไหมไอ้ภาพนี้ถ่ายหลังน้ำหลากเสร็จไงน้ำหลากเสร็จท่านเห็นไหมอ่าวกอไก่นี่มันก็คือทุ่งหญ้าของสัตว์น้ำทั้งหมดนั่นเองนะแพงต้นพืชมันจะบูมขึ้นเต็มอ่าวงี้แล้วมันมากที่สุดตรงไหนตรงแม่กองนี่ไงมันเป็นจะงอยหัวไก่นี่เพราะฉะนั้นกุ้งหอยปูปลาผลไม้อะไรอร่อยหมดช่วยไม่ได้มีบุญจริงๆแต่ว่าบุญเป็นของใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไปนะฮะถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดสิ้นบุญเหมือนกันนะดูต่อโฟกัสเข้ามาให้ใกล้ใช่ไหมนี่คือบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กองแล้วก็แม่น้ำเพชรอันนี้มันเป็นยังไงเป็นไฟดิสโก้หรือไงเนี่ยนะไม่ช่างมันช่างมันทีนี้เราให้เห็นใกล้ใช่ไหมเนี่ยมันกว้างยาวด้านละ100กิโลทีนี้ไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่คือแหลมหลวงแหลมพักเบี้ยมันอยู่เหลือแหลมหลวงนิดนึงอ่ะแหลมหลวงรู้จักนะใต้แหลมหลวงไปคืออะไรก็คือหาดเจ้าสำรานปึกเตียนชะอำหัวหินมันเรียงงี้ใช่ไหมทีนี้ไอ้แหลมหลวงเนี่ยมันเป็นตัวป้องไว้เป็นตัวแบ่งระหว่างหาดทรายกับหาดเลนใต้แหลมหลวงไปใครไปหาดเจ้าสำรานนะมันก็จะเป็นหาดที่มีหาดทรายแคบๆสุดขอบหาดก็เป็นทรายสีเหมือนเลน
พอไปถึงปึกเตียนก็ยังลังเลว่าเอ๊ะฉันจะเป็นหาดทรายหรือเป็นหาดเลนดีปนๆเปย์ๆกันอยู่ใช่ไหมพอไปถึงชะอำก็จะเริ่มขาวทะเลก็เปลี่ยนเป็นสีครามใช่ไหมพอไปถึงหัวหินก็ขาวจั๊วเลยน้ำทะเลเป็นสีครามสวยแต่ไร้สาระของกินไม่อร่อยทั้งสิ้นของกินจะอร่อยเฉพาะตรงที่เป็นหาดเลนเหนือแหลมหลวงขึ้นมานี่เป็นหาดเลนหมดเลยมันเป็นหาดเลนเพราะอะไรก็เพราะปากแม่น้ำไงแม่น้ำมันอุ้มพาแร่ธาตุสารอาหารมาไงมันไม่ได้ส่งน้ำเปล่าๆมานี้กรมชลร้อยกว่าปีไม่รู้จักน้ำบริหารน้ำมาร้อยกว่าปีไม่เคยรู้จักน้ำตามความเป็นจริงเลยมองน้ำเป็นปริมาตรเหมือนน้ำเป็นขวดเป็นแก้วแต่ว่าแต่ละลูกบาศก์เม็ดนั้นน่ะมันอุ้มพาตะกอนมาเท่าไหร่ไม่รู้จักนะนี่น่าสังเวชที่สุดถึงฤดูเนี้ยวานบูด้าเข้ามาก้นอ่าวเข้ามาทำไมเป็นทัวริสต์หรือไงใช่ไหมวานบูด้าโลมาเข้ามาทำไมก็เพราะว่าก้นอ่าวตอนนี้น้ำหลากลงมาเติมสารอาหารเต็มแล้วไงห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นใช่ไหมจากแร่ธาตุก็มาเกิดแพลงก์ตอนใช่ไหมจากแพลงก์ตอนก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยกินก็เป็นห่วงโซ่อาหารใช่ไหมไอสัตว์เหล่านี้ก็เข้ามาดูต่อห่วงโซ่อาหารมันเริ่มต้นที่นี่ทีนี้ปากแม่น้ำมันจะมีลักษณะเป็นยังไงก็คือมันจะต้องมีป่าชายเลนหุ้มอยู่นะไอทำไมอันนี้นี่แหลมหลวงเมื่อกี้ให้ดูชัดๆเห็นไหมมันเป็นหาดเลนเหนือขึ้นไปดูต่อเดี๋ยวพอใกล้จะหมดเวลาเตือนด้วยนะสัก5นาทีนะฮะผมชื่อเจียวไม่ได้ชื่อแมวก็เตือนได้ไม่เป็นไรนี่พอน้ำหลากลงมาทุกทิศทุกทางในหน้าน้ำหลากแบบนี้ใช่ไหมปากแม่น้ำเนี่ยมันเป็นน้ำจืดไปเลยที่ท่านเห็นเป็นทะเลเนี่ยทะเลตมเนี่ยมันเป็นน้ำจืดไปเลยใช่ไหมเราไปนั่งเรือดูปากแม่น้ำตอนนั้นไอ้พวกลำพูสมัยมันเป็นไม้แนวหน้าที่สุดเพราะว่ามีทรงรากเป็นหน่อไงทำไมจึงต้องมีทรงรากเป็นหน่อเพราะอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันตั้ง3เมตรกว่าใช่ไหมมันก็ต้องมีรากไว้หายใจเมื่อก่อนนี้เราก็เก็บไปทำจุกก๊อกขวดน้ำปลาขวดเหล้านี่ร้อยละ25บาทอันละสลึงหนึ่งก่อนเนี้ยต้นหนึ่งมีรากเป็นพันๆไอ้รากที่เป็นหน่อก็เป็นนักยึดเกาะแผ่นดินนึกออกไหมตะกอนแร่ธาตุไหลผ่านปุ๊บทรงรากที่เป็นหน่อเป็นพันหน่อก็ม้วนสารอาหารตกสัตว์น้ำวัยอ่อนก็อยู่ที่นั่นเริ่มต้นชีวิตที่นั่นเมื่อโตแข็งแกร่งแล้วจึงจะออกสู่ห้วงลึกได้ใช่ไหมปากแม่น้ำก็เป็นน้ำจืดหมดอันนี้มันไม่ได้สูญเปล่ามันกำลังเติมแม่น้ำเจ้าพยาก่อนนี้ ไม่มีเขื่อนมันจะเติมตะกอนในปีนึงประมาณ25ล้านตันแม่น้ำเดียวนะตั้งแต่มีเขื่อนเนี่ยเหลืออยู่มาประมาณ8ล้านตันทีนี้เกิดอะไรขึ้นแผ่นดินทรุดชายฝั่งพังชายตะลิงอ่อนแอหมดเขื่อนไม่ได้กักแต่น้ำกักตะกอนไว้ด้วยทำไงเห็นไหมเสร็จแล้วปีแล้วแรงสุดขีดเห็นไหมเขื่อนผุยผลควายไปจมปักตายอยู่เหนือเขื่อนตรงเขื่อนที่ไปสร้างนะอยู่ในช่องเขาที่ไปเอาตะกอนมาจากไหนนึกออกไหมนั่นแหละเขื่อนไม่ได้กักแต่น้ำทีนี้เราอยากได้พลังงานเป็นวัตต์เนี่ยแสงสว่างก็ต้องแลกด้วยพลังงานเป็นแคลอรี่อาหารที่เราต้องกินนี่ไงมันไม่มีวินวินในโลกใบนี้นะมันมีแต่ได้กับเสียทีนี้เราก็ต้องเลือกเอาเราเป็นคนฉลาดก็พอหน้าแล้งน้ำเค็มเข้ามาชิดขอบฝั่งน้ำก่อยลุกเข้าไปในแผ่นดินเราบอกน้ำเค็มหนุนน้ำเค็มมันก็ขึ้นลงเท่าเดิมของมันนั่นแหละใช่ไหมแต่ต้นทุนน้ำท่าที่จะมาผลักมันหายไปใช้กิจกรรมสองข้างเยอะแยะหมดเพื่ออะไรไปผลิตไอ้สิ่งที่ฝรั่งญี่ปุ่นจีนมันจะใช้กันแล้วเราก็แบกรับนะมาหิวน้ำหิวไฟเป็นประเทศที่หิวน้ำหิวไฟไม่เสร็จอยู่อย่างนี้นะก็เพราะว่าเอาชีวิตไปแขวนไว้การส่งออกนี่ก็คือการตกตะกอนเหนืออ่าวกอไก่เห็นไหมที่ปอดผสมชอบพูดอ่ะ 8,000 ปีที่แล้วอะไรต่างคนต่างเกิดไม่ทันพูดไงก็ได้นะรู้ต่อแต่ว่าก็คือปัญหานี้มันน้อยนะก็เพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดไปกีดขวางลำน้ำสายหลักไม่มีเขื่อนหรือโครงสร้างแข็งไปกีดขวางลำน้ำสายหลักแล้วกรุงเทพเราตั้งแต่ปทุมธานียันพระประแดงถ้าดูสิคลองสองข้างเนี่ยเป็นพันๆสายมันไปทำประตูปิดเกี้ยงเลยนะกันน้ำทะเลหนุนสูงน้ำทะเลจะหนุนเมื่อไหร่หลังน้ำหลากเสร็จไงจากตุลาไปแค่กุดจีนแค่นี้เสือกไปกั้นมันอย่างถาวรเลยใช่ไหมท่านไปดูน้ำท่วมปากเกร็ดนนทบุรีอะไรคือมีประตูปิดหมดนะและประตูนี้หลวงมาสร้างไม่ใช่ธุระฉันไงก็ปิดตายอยู่งั้นเพราะนั้นตะกอนอะไรก็ออกมาสู่ชายฝั่งไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็คือป่าชายเลนดูต่อเวลาน้อยเหลือเกินเนี่ย
ตอนนี้ก็ป่าชายเลนเขาจะพังแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยชาวบ้านแม่กลองในฉลาดใช่ไหมรักษาแนวไม้ชายเลนไว้หมดแล้วก็ทำหัวสะพานแย่ติดต่อกับน้ำแค่กระดานสามแผ่นแค่นั้นแหละพอกรุงเทพไปซื้อที่แม่กลองโรแมนติกมากขึงพืชมันด้วยเขื่อนแข็งม้าชายเลนตายหมดใช่ไหมไอ้นี่ยังกันขโมยด้วยรักษาชายฝั่งด้วยมันว่าไม่สวยมันก็ไปทำเขื่อนเลยปู่ย่าทีนี้ขโมยก็เข้าได้ทุกที่ทุกทางเลยมันก็ต้องติดไฟแล้วก็ไปหาหมาฝรั่งหน้าโง่มาเลี้ยงเข้าบ้านมันอีกเผลอๆกัดเจ้าของเองแทนที่จะไปกัดขโมยสมหน้ามันโง่ไปเสร็จอยู่นั่นแหละดูต่อดูต่ออ่ะเนี่ยหงส์โซ่อาหารมันก็เริ่มต้นที่นั่นนะครับผ่านไปผ่านไปผ่านไปนี่กรุงเทพก่อนนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อรัชกาลที่4ยังเป็นอย่างนี้กรุงเทพทำดินยกล่องหมดทั้งเมืองใช่ไหมฝั่งทนยังเห็นซากสวนอยู่ใช่ไหมครับก็คือน้ำครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงวันละ2ครั้งอยู่กับน้ำหลากได้ก็เพราะทำเกษตรแบบทำดินยกล่องไม่ได้ปลูกพืช บนที่แผ่นใช่ไหมมันก็อยู่กับน้ำได้ตอนนี้ทุกคลองซอยนี่ มีประตูน้ำปิดหมดนะเพราะฉะนั้นน้ำก็ท่วมตัวมันเองสมหน้ามันดูต่อเมื่อก่อนเราก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมเรือนแพบ้างอะไรเรือนใต้ถุนสูงเดี๋ยวนี้จะปลูกบ้านหลังไปหาดินแถวสุพรรณนครปฐมกำแพงแสนมาถมบ้านนะถมเสร็จเอาบ้านไปนั่งบนดินที่ถมต่อให้ปลวกขึ้นบ้านมันเสร็จแล้วก็ไปจ้างบริษัทกำจัดปลวกมาอัดน้ำยาลงดินอีกทีคนกรุงเทพต้องโง่สามครั้งให้ปลูกบ้านได้นี่คนบ้านนอกเขาอยู่อย่างนี้ได้ถุนสูงซะหมดเรื่องหมดราวไปหน้าน้ำก็ให้น้ำเข้าไปน้ำก็ควบคุมปดปลวกแมลงให้เสร็จใช่ไหมเวียงอะไรกินอะไรเวียงไปขึ้นหมดใช่ไหมนี่คนฉลาดเขาอยู่กันอย่างนี้มันว่าไม่ฉลาดเรื่องมันนี่อยู่บ้านมุงจากอย่างนี้ผมไปเวียดนามมันไม่มันมุงจากไม่ได้สวยอย่างเราคนไทยนี่มันประณีตที่สุดแล้วนะนี่บ้านเอื้ออาทรดูคนไร้ที่อยู่อาชีพทำประมงทำสวนมันเอามากองไว้ในนาเกลือนี่โง่ยังมีหลักการนะดู ท่านดูคนไร้ที่อยู่ที่ไหนก็จงไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นใช่ไหมแต่รัฐบาลอาจจะมีคนไร้ที่อยู่อยู่สัก5หลังแต่อาชีพเขาอยู่ตรงนั้นน่ะมันจับมารวมไว้ในนาเกลือที่บ้านผมเนี่ยแล้วคอร์รัปชันทุกโครงการทุกจังหวัดใช่ไหมเอาฟุตบาทไว้ข้างในรางระบายน้ำอยู่ข้างนอกเสาไฟฟ้าอยู่บนถนนเลยนะไหนๆก็โง่มาซื้อบ้านเอื้ออาทรแล้วนี่ก็ให้ลูกหลานขี่มอเตอร์ไซค์ชนให้มันตายไปเลยนะเป็นอย่างเงี้ยรับรองว่าไอ้คนออกแบบนี่ต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาโทนะแล้วเงี้ยน้ำท่าจะระบายยังไงนะจริงๆแล้วลำบะโดงมันกว้างทั้ง2เมตรปากมันน่ะใช่ไหมนี่ว่าใส่ท่อ60เซนนะผ่านไปนี่มันโอ้โหเห็นภาพแล้วมันเรื่องมันเยอะหมดเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวไปถึงเอานี่แม่กองก็เป็นอย่างนี้แม่กลองกับกรุงเทพแม่กลองก็คือบางช้างส่วนนอกกรุงเทพก็คือบางกอกส่วนในคำถามเพราะเวลามันน้อยก็คือแม่กลองในอ่าวกอไก่แม่กลองน้ำขึ้นลงสูงที่สุดก็คือ3เมตร90แล้วเหตุไฉนแม่กลองน้ำไม่ท่วมเหตุไฉนกรุงเทพน้ำท่วมมันไม่เห็นหรอกแม่กลองอยู่ห่างกรุงเทพ64กิโลมันต้องไปถามเตี่ยมันบิดามันที่เนเธอร์แลนด์นู้นว่าเฮ้ยเนเธอร์แลนด์นี่รู้เรื่องน้ำดีกว่าคนไทยนะบรรพบุรุษมันเองไม่รู้จักเนี่ยคนไทยนี่ไม่รู้จักบ้านเมืองตัวเองไม่รู้จักเพื่อนยวนลาวเขมรด้วยนะแต่ไม่รู้จักฝรั่งญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะมันเป็นเงี้ยอ่ะดูต่อนะจ๊ะผ่านเริ่มจะเหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยการตั้งถิ่นฐานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันภาพมันเยอะไหนเอาภาพอ่าวกอไก่มาดิเดี๋ยวหมดเวลาเตือนนะนี่ดูภาพนี้นี่ปากแม่น้ำแม่กลองบ้านผมเนี่ยก็คือตะกอนทั้งหมดที่ต้นน้ำอุ้มพามาน่ะนะเรานึกออกไหมอาจารย์รัตยาพาผมไปดูต้นน้ำน้ำซึมน้ำซับมันก็เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีไม่มีความหมายสำหรับธรรมชาติใช่ไหมก็ขัดหินทั้งก้อนให้เป็นก้อนกลมๆเนี่ยเราก็ไปเอาขโมยจากป่ามาจัดสวนกันเนี่ยไอ้ที่หนักรองลงมาก็เป็นทรายทองน้ำใช่ไหมบ้านผมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจะไปเอาทรายทองน้ำมาจากไหนถ้าเทวดาจากป่าเมืองการไม่ได้ส่งมาให้ผมค่อยๆผลักมาทีละเม็ด2เม็ดในแต่ละปีใช่ไหมแต่นี้ไอ้นั่นหนักที่สุดเป็นทรายทองน้ำหนักรองลงมาเป็นทรายขี้เป็ดทรายขี้เป็ดนี่ก็ลอยกลางน้ำมาตกแต่งหาดตะลิ่งและพอไปปะทะน้ำเค็มมันก็ตกตะกอนเป็นสันดอนปากแม่น้ำนี่เห็นไหมเนี่ยดอนไหหลอดแม่น้ำแม่กลองมันดีที่สุดมีตะกอนมากที่สุดก็เพราะใน5แม่น้ำคือบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแล้วก็แม่น้ำเพชรเนี่ย
มีแต่แม่น้ำแม่กลองเท่านั้นที่สันดอนปากแม่น้ำโผล่พ้นน้ำในเวลาน้ำลงปากแม่น้ำอื่นท่านเคยเห็นไหมไม่มีมันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าแร่ธาตุมากที่สุดใช่ไหมและแร่ธาตุนั้นก็ตกตะกอนอยู่ที่เป็นสันดอนปากแม่น้ำนี้สันดอนนี้ก็คอยป้องกันคลื่นลมต่างๆในขณะเดียวกันป่าชายเลนก็ห่อหุ้มสองฝั่งเอาไว้ใช่ไหมส่วนร่องน้ำจริงๆเนี่ยมันบิดไปทางตะวันตกแบบนี้ไอ้พวกหลังสุดนี่คือพวกแขวนลอยไงจากป่าต้นน้ำลำธารใช่ไหมฮะมีสายท้องน้ำมีสายคิดเป็ดพอผ่านท้องทุ่งที่ลากก็พืชไร่นาข้าวไอ้พวกนี้เป็นอินทรีย์ฉะนั้นก็ย่อยสลายไอ้พวกนี้เบาสุดก็ลอยอยู่ผิวบนสุดใช่ไหมจากตัวลำน้ำและกิ่งก้านสาขาไอ้พวกนี้ก็ลอยไปไกลสุดก็ไปสร้างหาดเลนทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะและประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการประมงของภูมิภาคนี้ก็เพราะในอ่าวซึ่งกว้างยาวได้ละ100กิโลนะมีแม่น้ํา5สายเป็น1ใน17อ่าวที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ไม่รู้จักฝรั่งไม่ได้บอกไว้ไม่ได้ไปอ่านเขื่อนไม่ได้กักแต่น้ํากักแต่ตะกอนอย่างที่บอกนะเนี่ยเห็นมั้ยปากแม่น้ําแม่กลองตะกอนจะตกมากสุดนอกนั้นมันก็ตกบางๆอย่างนี้นะไหนดูโครงการหน่อยดิผมเหลือเวลากี่นาทีครับอันนี้ก็คือการทำดินยกร่องไม่เป็นไรเนี่ยดูซะลูกหลานยังไม่เข้าใจแล้วนี่ภาพนี้ถ่ายหลังน้ำหลากเสร็จเห็นไหมตะกอนใหม่มันจะเป็นดินสีเหลืองแบบนี้ดินเก่ามันจะเป็นสีดำนะพอน้ำหลากเสร็จไม่ต้องทำอะไรโกยตะกอนขึ้นหลังร่องอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีเขื่อนหนาคืบหนึ่งน้ำหลากครั้งหนึ่งเนี่ยใช่ไหมตะกอนที่มาใหม่มันเร็วกว่าไอ้แผ่นดินที่ทรุดไปกรุงเทพนี่มันทรุดปีละ 3-5 เซนแล้วก็เป็นโรคกลัวน้ำกันหมดมีประตูน้ำกั้นกทม.ก็ทำเขื่อนป้องแม่น้ำเรียกว่าไม่ให้น้ำเข้าแก้มสองข้างเลยนะแล้วก็เบี่ยงน้ำซีกตะวันออกให้ไปท่วมคนอื่นแทนซีกตะวันตกก็ไปสมุทรสาครไปอะไรไปนู่นแผ่นดินมันก็ทรุดลงไปทุกวันนะเพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกับน้ำหลากได้เป็นโรคกลัวน้ำเนี่ยนะอยู่บ้านใต้ถุนสูงซะก็หมดเรื่องไม่เอานะเนี่ยทีนี้ตะกอนเนี้ยหากว่าเราไม่โกยดินขึ้นหลังร่องสัก3ปีท้องร่องกับหลังร่องมันจะเสมอกันมันก็เป็นไฟบังคับอย่างนั้นการจัดรูปที่ดินนะการปรับกายภาพของพื้นดินให้สอดคล้องกันมันก็เป็นอย่างนี้นะคนไม่กองก็อยู่บ้านไม่ต้องมีรั้วเพราะสวนทุกสวนจะมีลำบะโดงล้อมปลูกบ้านอยู่ชายน้ำไอ้คนสมัยใหม่ไม่ชอบไปอยู่ชายถนนนะแล้วก็ทำรั้วเพราะอะไรทั้งหมาทั้งลูกหลานมันออกไปเดี๋ยวรถบี้ตายใช่ไหมคนไม่กองฉลาดอยู่ชายน้ำมีลำบะโดงล้อมมีไม้ลำเดียวพาดอยู่หลังลำบะโดงที่ล้อมบ้านนั้นไว้ขโมยมันจะแบกทีวีตู้เย็นออกไปได้ไหมคนฉลาดที่อยู่กันอย่างเงี้ยไม่ต้องมีรั้วดูต่อนี่คลองก็ป่วยตื้นเขินหมดอย่างนี้นะครับน้ำท่าไม่ระบายเนี่ยไม่มีเวลาผ่านไปเลยให้ดูไอ้นี่หน่อยละกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งกรุงเทพทั้งแม่กลองมันเริ่มโง่กันเนี่ยก็คือเสาหินหลักเขตที่ดินเนี่ยเขาปักกลางๆลำบะโดงเพื่อให้โกยดินกันขึ้นคนละครึ่งตอนนี้คนสมัยใหม่มันไม่เข้าใจมันก็ปักรั้วกลางถนนเลยนะต่อไปลำบะโดงก็ป่วยหมดมันก็เรียกหาน้ำกลับมาทั่วมันเองนะผ่านไหนเอาแฟ้มไอ้ถมทะเลให้เขาดูนิดไหนมาแล้วนะเพราะนี่เป็นปัญหาใหญ่นี่ถามไปถามมาเป็นนโยบายรัฐบาลแต่ว่าตอบไม่ได้นะก็คือเขาจะถมตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนนี่ทีแรกบอกว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกทมน้ำท่วมกทมเป็นน้ำเหนือที่มาท่วมไม่ใช่น้ำจากทะเลนะเขาก็จะถมกว้างยาวด้านละ10คูณ30กิโลก็คือ300ตารางกิโลเมตร เอา625คูณก็คือ 180,000 กว่าไร่เมืองสมุทรสงครามทั้งเมืองน่ะ 260,000 ไร่นะไอ้เนี่ยมันจะถมแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าจะกันไว้แสนไร่ขายฝรั่งไร่ละ20ล้านนะจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเอาเศรษฐกิจมานำมันก็ยิ่งเละกันไปใหญ่นะอันนี้ให้ดูว่าตำแหน่งที่จะสร้างตรงนี้แต่ไม่ได้สร้างหรอกเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีทางทำได้นะมันจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วยนะฮะเพราะงานนี้ก็เรียกแขกรอบอ่าวกอไก่มาได้เยอะแล้วนะดูต่อทีนี้ให้ดูว่าในทะเลตมมีอะไรท่านพาตามปอกปากแม่น้ำไปหน่อยระบบนิเวศสามน้ำก็คือจุดที่น้ำท่ากับน้ำทะเลมาปะทะกันเนี่ยสารอาหารตกใช่ไหมห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นทีนี้น้ำทะเลขึ้นลงวันละสองครั้งหัวน้ำขึ้นโบราณบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
ม่ได้สอนให้โลภเพราะหัวน้ำขึ้นเนี่ยน้ำทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็มที่หนักกว่าเนี่ยมันผักน้ำจืดกลับขึ้นไปก่อนเราจะมีเวลาตักน้ำจืดชั่วโมงที่5ที่6ชั่วโมงที่1ที่2พอชั่วโมงที่3ที่4น้ำเค็มเข้าไปมันกลายเป็นน้ำกร่อยชั่วโมงที่5ที่6ก็กลายเป็นน้ำเค็มเป็น3น้ำในสายน้ำเดียวกันเวลาขึ้นจืดก่อยเค็มเวลาลงเนี่ยเค็มก่อยจืดปากแม่น้ำทั้งหมดจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าลำน้ำนั้นใหญ่แค่ไหนผืนป่าชายเลนปากแม่น้ำความลาดชันใหญ่แค่ไหนใช่ไหมในคลองต่างๆนี่ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาแบบนี้ไม่ต้องเลี้ยงตะกอนน้ำหลักจะเป็นผู้เติมสารอาหารให้ทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหารก็คือถ้าเรารักษาสิ่งนั้นไว้พอน้ำลงปุ๊บจากป่าชายเลนมันจะมีหาดเลนยื่นออกไป 4-5 กิโลแบบนี้มันบอกว่าปล่อยน้ำท่าลงทะเลสูญเปล่าแล้วคนพวกนี้ทำอะไรก็คือถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงไม่ต้องเลี้ยงนะไม่ต้องไปเกษตรพันธะกับ ICP อะไรมันนะเลี้ยงปลาไม่มีเพศมาให้เรากินลูกหลานเรากินไปแล้วเรียนมาจนอยู่มัธยมเอ๊ะกูจะเป็นเพศอะไรแน่วะเนี่ย ก็ไปกินปลาไม่มีเพศไงไอ้ความรู้แบบเห็นแค่ตัวเงี้ยก็กลัวว่าถ้าขืนทำให้มีเพศแล้วชาวบ้านจะไปเพาะได้ในหลวงเอาปลานิลปล่อยทุกอ่างเหนือเขื่อนใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปใช่ไหมนี่หอยแครงตัวเท่าเม็ดถั่วลิสง 2,000 ตัวกิโลวานลงไปในคอกหอยปากแม่น้ำเนี่ยไอ้ปากแม่น้ำเนี่ยท่านเห็นเป็นน้ำทะเลเวิ้งว่างท่านก็นึกว่าน้ำมันลึกใช่ไหมผมพากรรมธิการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไปวิ่งเรือข้ามปากอ่าวสวมชูชีพอะไรกันใหญ่เลยบอกว่าถ้าเรือล่มนี่อย่าว่ายนะยืนขึ้นพอแล้วน้ำอยู่แค่นี้ นี่ก็คือคอกหอยเห็นไหมจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเมียนมีบุญแค่นี้ช่วยไปได้ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะวันนี้ในทะเลตมท่านเอาหลักปักลงไปหอยแมลงภู่ก็มาเกาะไม่ต้องทำมาหากินอะไรน้ำขึ้นน้ำลงก็อ้าปากแพลงก์ตอนก็ไหลผ่านกองเข้าไปใช่ไหมไอ้หอยแครงนี่อยู่ในดินนะก็อาศัยสารอาหารจากน้ำหลากวันนี้ดูให้เห็นกิจกรรมในทะเลนี่ไม่ต้องไปสร้างปะการังกองเป็นแสนเป็นล้านเลยต้นบงกลางไปเผาถ่านกิ่งเนี่ยมาสะสะไว้นะพอปลาไว้ใจปลาก็มาตอมไม่ต้องให้อาหารพอถึงเวลาเดือนหนึ่งมาล้อมครั้งหนึ่งเอาเฟือกล้อมนะชนะด้ามยาวตักขึ้นมาปลาดุกทะเลอะไรนี่ของพวกนี้ดีหมดเพราะเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเลี้ยงใช่ไหมปลาเก็ดชอบกระโดดปลาหนังชอบมุดปลาดุกดิ้งทีเขาใช้ไม้ไผ่ทะลุป้องหมดใช่ไหมมันก็เข้าไปนอนอยู่เพราะฉะนั้นเขาปิดหัวปิดท้ายยกขึ้นมาของกินในทะเลนี่นี่เรือเป็นร้อยๆลำน้ำหลากเสร็จนะยิ่งน้ำท่วมในแผ่นดินสาหัสเท่าไหร่นะทะเลยิ่งดีเท่านั้นนะเพราะใจว่าใจดำก็ไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยหอยตัวทะเม็ดถั่วเขียวนี่จะเต็มทะเลไปหมดเลยแล้วเขาไปโพงกันเงี้ยเป็นร้อยๆลำแล้วเอาไปทำอะไรหอยทะเม็ดถั่วเขียวก็ต้องไปเลี้ยงต่อใช่ไหมอันนี้มันเป็นวัฏจักรอาหารทั้งหมดเอาละเดี๋ยวจะให้ดูสุดท้ายเลยก็คือวงจรชีวิตปลาทูนะฮะจะได้เข้าใจว่าทะเลเนี่ยมันมีศักยภาพการผลิตสูงกว่าผืนแผ่นเยอะตั้งแยะแต่เราไม่รู้จักทะเลตามความเป็นจริงนะฮะทีนี้หลังวันวาเลนไทน์ของทุกปีก็คือ15กุมภาถึง15พฤษภาทุกปีเนี่ยเขาจะประกาศปิดช่องปิดอ่าวตั้งแต่หน้าอำเภอเมืองประจวบลงไปจนถึงอ่าวบ้านดอนนะจริงๆมันมีภาพในทะเลเยอะแยะเลยนะภาพไอ้วงจรชีวิตปลาทูอยู่ไหนก็เขาให้พูด40นาทีผมเตรียมมา400หน้าจอนะอยู่ตรงไหนฮะ142แถวๆไหนวะนี่140เมืองไทยมีสุดยอดอ่าวอยู่3อ่าวก็คืออ่าวคอไก่อ่าวบ้านดอนแล้วก็อ่าวพังงานะฝั่งอ่าวไทยนี่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอ่าวบ้านดอนนี่ก็เวลาน้ำลงเนี่ยโผล่พ้นน้ำเหมือนกันแสดงว่าตะกอนเยอะนะครับเขาก็ปิดอ่าวปิดช่องปิดอ่าวให้ปลาทูวางไข่ตรงนี้ก็จะมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมีสมุยพะงันอยู่ทางซีกตะวันตกใช่ไหมครับเป็นสถานที่สะอาดสงบก็ปลาทูก็ไปวางไข่ตรงนั้นใช่ไหมทีนี้ปลาทุกอย่างเนี่ยต้องว่ายถวนน้ำเพราะสารอาหารไหลตามน้ำไม่ใช่เป็นนักกีฬาหาเรื่องเหนื่อยนะสารอาหารไหลตามน้ำจึงต้องว่ายซุกถวนน้ำใช่ไหมทีนี้ในทะเลกว้างใหญ่ไม่รู้ว่าน้ำไหลทางไหนก็ดูลมเป็นหลักนะหน้านี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ตอนนี้เอาให้ขยับไปทำไมตอนนี้มันจะปลายเริ่มจะเข้าเป็นตะวันตกเฉียงเหนือหน่อยๆแล้วไอ้ปลาพวกนี้ก็ว่ายทวนลมจากอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ขึ้นมาถึงชุมพรเป็นวัยรุ่นแต่ยังหางเขียวอยู่นะ
นะเวลาดูปลาทูก็คือรูปร่างแบบนี้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่เด็กก็ไม่เชิงพอถึงชุมพรเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมเริ่มโกหกพ่อแม่แล้วใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาถึงก้นอ่าวกอไก่ให้ทันตุลาพฤศจิกาน้ำหลักเสร็จพอดีก็คืออ่าวกอไก่ก็เป็นเหมือนทุ่งหญ้าของสัตว์น้ำใช่ไหมวานบูร่งบูร่าอะไรก็เข้ามาตรงนั้นนะมาโตเต็มสาวตรงนั้นนะครับพอโตเต็มสาวปุ๊บก็จะเนื้อนุ่มหนังบางหางเหลืองนะนั้นเวลาไปดูปลาทูก็ดูให้เป็นว่าแล้วก็มันจับด้วยวิธีอะไรหมดเวลายังเนี่ยหมดแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าปลาโป๊ะโป๊ะไม่ใช่ท่าข้ามเรือนะคนกรุงเทพเรียกอะไรผิดหมดอ่ะโป๊ะจับปลาทูเนี่ยมันเท่ากับสนามฟุตบอล10สนามต่อกันใช้ไม้ไผ่ปักห่างกันศอกละต้นแล้วก็กระชับพื้นที่เข้ามาเป็นเรียวอย่างนี้สัตว์ทะเลเคลื่อนไหวเป็นฝูงไม่มีการว่ายเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าลูกเดียวเพราะอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ไม่ใช่ปลาน้ำจืดไร้สาระอยู่ในที่แคบๆเดินหน้าถอยหลังปลาทะเลนี่อยู่ในที่กว้างใหญ่เดินหน้าอย่างเดียวใช่ไหมพอเห็นไอ้หลักพวกนี้ไหวๆสองข้างเวลาน้ำลงรีดกระแสไหลใช่ไหมก็ระแวงก็รวมตัวเข้าเป็นก้อนเข้าตรงกลางวันนี้นะพอมาถึงตรงนี้ห้องรวมปีกมันจะเข้าแบบติดกันที่ก็แคบเข้าจนกระทั่งหลุดเข้ามาในวงโป๊ะนี่ถึงจะมีสิ่งกั้นล้อมเอาไว้แล้วก็ยกขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้นี่เห็นไหมพอเข้าประตูโป๊ะนู่นมามีอวนล้อมอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ค่อยๆคั้นอวนเข้ามาก็เป็นปลาที่ถูกหลอกลวงมาให้จับโดยละม่อมที่เป็นชาวประมงคนนี้ไม่ใช่ละม่อมที่เป็นตำรวจใช่ไหมก็ไม่มีการจับผิดตัวเลยเสร็จแล้วก็เอาชนะน้ำยาวตักขึ้นมาอย่างนี้ปลาไม่รู้ตัวว่าจะตายไม่เครียดนี่คือปลาที่อร่อยที่สุดไงการจับปลาจากความรุนแรงนะขึ้นมาตักใส่หลัวปุ๊บส่งไปให้หมอพรทิพย์ดูบอกสาเหตุการตายไม่ได้ทั้งตัวไม่มีรอยอะไรเลยนี่ปลาโป๊ะมันเป็นปลาเกียรติที่หนึ่งก็เพราะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นปลาอวนติดก็ไอความที่ไม่ถอยหลังพุ่งไปข้างหน้าถ้าถอยหลังก็หลุดจากตาอวนไงแต่ชาวประมงเขารู้นิสัยประมงพื้นบ้านทุกอย่างเป็นการจับนุ่มนวลทั้งหมดปลาจึงจะอร่อยไม่ใช่ลากถูรูถูกลางไปแต่ว่าปลาอวนติดก็อาจจะมีรอยที่หลังคอบ้างเหงือกฉีกอะไรบ้างเครียดรู้ตัวว่าจะตายก็อร่อยลองลงมา จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาหัวเราะนะเป็นงี้จริง